ที่ฉวางนครศรีธรรมราชค่ะมีเรื่องราวของนายตำรวจที่บุกไปจับพ่อค้ายาครับเป็นพ่อค้ายาที่แบบเขาเล็งมานานแล้ว อยากจะได้ตัวมาเต็มที่เลยซึ่งพ่อค้าเองก็รู้เหมือนกันว่าโดนล่าอยู่ทีนี้พอตำรวจบุกมาถึงเขาก็เลยเอายาบ้าโยนทิ้งส้วมแล้วดูสภาพตอนที่ตำรวจเก็บของกลางค่ะเอาปืนเลยนะครับไปเลยพี่อยู่ในวิดีโออยู่แล้วใต้วิดีโอใต้วิดีโอครับอีกสามทุ่มออกมาเปียบกันกุ้งเอ้ร้านมาที่น้องร้านมาที่ก่อนหมดแล้วโอเคยังไรขี้แล้วทีนี้ทีนี้ครับตาเอาปืนเลยนะครับไปเลยพี่อยู่ในวิดีโออยู่แล้วนี่ขี้ไปเจ็บเองขออภัยคุณผู้ชมที่รับประทานอาหารกลางวันอยู่ด้วยนะคะไม่เป็นไรเราเบลอภาพแล้วเห็นชัดเลยรอยฟองขึ้นมาเชนไอ้เหลืองๆนั่นน่ะโอ้โหคุณอย่าไปเน้นสิคุณตาขออภัยดูซองน้ำเงินเล่าข่าวนี้แล้วมันปวดจมูกมันขมคอเหลือเกินนึกว่าทีวีมีกลิ่นตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสภ.ฉวางกำลังรวบรวมถุงยาเสพติดถุงซิปล็อกสีน้ำเงินนั่นแหละค่ะจากใช้มือเปล่าเลยนะหยิบขึ้นมาจากน้ำอุจจาระเพราะว่าพ่อค้ายาเขาโยนทิ้งชักโครกนะคะบ้านอยู่ที่ตำบลห้วยปริกอำเภอฉวางเนี่ยแหละพ่อค้ายาที่โดนจับนายธีรยุทธนะคะหรือยุทธห้วยปริกอายุ35ปีเป็นเอเจนต์ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่เลยตำรวจล่าตัวมานานทีนี้พอล็อกเป้าได้เนี่ยบุกเข้าไปถึงบ้านเป้าหมายนายยุทธไหวตัวทันพยายามจะวิ่งค่ะเข้าในห้องน้ำเอาห่อยาบ้าทั้งหมดที่มีเนี่ยโยนทิ้งชักโครกในห้องน้ำแล้วเอาน้ำราดเลยให้ห่อยาบ้าเนี่ยมันไหลลงส้วมไป คือไม่มีแม้แต่เวลาจะแบบว่าเปิดถุงซิปล็อกเพื่อเทให้ยามันละลายกับน้ำอ่ะทำได้แค่แบบโยนลงไปทั้งถุงแบบนั้นเลยนะคะก่อนที่ตำรวจจะบุกถึงตัวทีนี้พอค้นปุ๊บนายยุทธก็จำต้องยอมรับสารภาพว่าโยนห่อยาบ้า6ถุงรวมยาบ้า 1,200 เม็ดลงชักโครกหมดแล้วตำรวจก็เลยไม่ละความพยายามที่จะเก็บของกลางนะคะทุบท่อน้ำชักโครกแล้วก็ราดน้ำให้ยาบ้าเนี่ยก่อนแล้วก็มาดักเอาไว้ก่อนที่ยาบ้ามันจะไหลลงบ่อเกลือนะฮะนับได้ครบ6ห่อตามที่นายยุทธบอกจริงๆแต่จังหวะที่ราดน้ำอ่ะไอ้ท่อเนี้ยมันก็ไหลออกมาพร้อมสิ่งปฏิกูลต่างๆครับนะคะก็จำต้องราดน้ำอ่ะหมดหรือยังหมดหรือยังไอ้ห่อสีน้ำเงินน่ะครบไหมอันนี้เห็นใจตำรวจมากเลยใช่เพราะว่าจะไม่เอาก็ไม่ได้มันต้องมีของกลางใช่ผู้สื่อข่าวอ่ะถ่ายภาพอ่ะตำรวจเอ่ยอะไรเอ่ยบอกเลยบอกว่ากลิ่นมันคลุ้งมากเจ้าหน้าที่ที่แบบทำงานนะคะปฏิบัติหน้าที่อ่ะต้องหยิบขึ้นมาแล้วเปิดดูเลยอ่ะว่าใช่ยาบ้าจริงๆมีกล้องจับภาพอยู่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมาหาว่าใส่ความกันทีหลังอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าก็ต้องทนกลิ่นแทบจะอาเจียนออกมาแต่มันเป็นงานเขาต้องทำก็เก็บของกลางมาดีนะว่าไม่มีเวลาให้แบบแกะให้มันละลายน้ำอ่ะมันก็เลยยังปลอดภัยอยู่ข้างในถุงซิปล็อกแกกันน้ำอยู่แล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็คุมตัวธีรยุทธพร้อมของกลางยาบ้าทั้งหมดเอาไปนับเม็ดที่โรงพักนะคะว่าได้1,200เม็ดครบหรือเปล่าครับ